สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel สวัสดีเราก็อยู่เกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆกันครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นสารจากผู้พัฒนาประจำเดือนมีนาคมนะครับก็จริงๆเนี่ยมันโพสต์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเวลามาทำคลิปนะก็เลยขอยกมาเป็นวันนี้แทนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับอีก1ข่าวนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังรออยู่นะครับก็นี่เลยครับนี่ครับเพื่อนข้อมูลหลุดต่อไปนะครับสำหรับข้อมูลหลุดต่อไปเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดใหม่นะครับของซาริเอลนะก็ถ้าดูจากชุดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะเป็นของรางวัลจากสงครามระหว่างกิลด์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้เพื่อนๆสลามล็อกอินโบนัสอิเมจนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกอัปเดตเข้าเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีก่อนนะครับยังไม่ใช่เซิร์ฟ global นะ global เนี่ยยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่สลามจะมาเป็นตู้ต่อไปต่อจากแร็กนาร็อกตัวใหม่จอมมันการ์ดนะครับสำหรับเราๆที่เล่นเซิร์ฟโกโบเนี่ยตอนนี้ก็ตัดสินใจดีๆนะครับกำเพชรในมือให้แน่นก่อนนะก่อนที่จะเปิดกาชาตู้ไหนมีสติทุกครั้งนะครับก็แน่นอนครับสำหรับเซิร์ฟเรานะครับตัวละครที่จะมาในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นบัลแร็กนาร็อกนะโอเคก็สำหรับข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูสารจากผู้พัฒนากันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะก็นี่ครับสารจากผู้พัฒนาประจำเดือนมีนานะครับสวัสดีผม PD Cool แห่ง The Seven Daily Sin Grand Court ช่วงที่ผ่านมาสบายดีไหมอันนี้เขาก็ทักทายทั่วไปนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าอัปเดตเนื้อเรื่องแร็กนาร็อกบทที่4นะครับสำหรับบทที่4นี้นะครับจะถูกอัปเดตในช่วงกลางเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะซึ่งก็เป็นไปตามแพทของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับของเราเนี่ยจะได้บันตัวใหม่มาใช่ไหมแล้วก็อีก2อาทิตย์ถัดไปนะครับก็จะเป็นจอมมันการ์ดตัวละครจากซีรีส์แร็กนาร็อกครับที่ถ้าเกิดใครได้ดูผ่านไลฟ์เนี่ยก็น่าจะได้เห็นอาเจงูกันไปแล้วนะซึ่งเขาบอกว่าอัปเดตบทที่4ในรอบนี้นะครับถือว่าแร็กนาร็อกเนี่ยได้ดำเนินมาถึง1ใน3ของเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วนะสำหรับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องของกลุ่มเมลิโอดัสที่กำลังปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่แล้วก็เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์อันนี้เขียนถูกหรือเปล่าสัมพันธ์เหรอไม่ใช่สัมพันธ์หรือเปล่าของผู้คนในโลกนี้นะครับหลังจากที่พวกเขาได้เผอิญหลุดมายังโลกใบนี้ตอนนี้พวกเขาก็ได้เข้าใกล้กับความลับของโลกใบนี้ขึ้นเรื่อยๆและยังได้พบกับตัวตนใหม่ๆจนเกิดเรื่องราวขึ้นมามากมายนะครับโอเคก็สำหรับแร็กนาร็อกบทที่4นะครับกลางเดือน4นะต่อมาครับเรื่องที่2นะครับแบบสำรวจผู้เล่นนะครับ7บาทเนี่ยก็ได้อยู่กับผู้เล่นมาเป็นเวลามากกว่า2ปีแล้วนะครับซึ่งที่สามารถอยู่ร่วมกับทุกท่านได้เป็นเวลานานเช่นนี้เพราะเป็นความรักและความเอาใจใส่ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพวกเรานะครับอันนี้โอ้โหเขาเย็นยอขนาดนี้เลยนะ The Seven Daily Sin Grand Court นะครับจะไม่พึงพอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันและจะพยายามเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยจะทำแบบสำรวจนะจากที่เขาได้แจ้งไปในสายผู้พัฒนาฉบับก่อนนะครับว่าในช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เนี่ยทีมงานเขาได้มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงส่วนต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกลำบากใจนะครับในคอนเทนต์ที่อยู่แบบถาวรนะแล้วก็เขายังรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้นะครับเพื่อที่จะให้7บาทนะครับได้อยู่กับผู้เล่นไปอย่างยาวนานนะทีมงานเขาเลยคิดว่าเราควรที่จะรับฟังเสียงของทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งดังนั้นเราจึงจะจัดทำแบบสอบถามโดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมาช่วงระยะเวลา1ครับแบบสอบถามในครั้งนี้นะครับจะมีเป้าหมายก็คือผู้เล่นที่สนุกสนานไปกับ7บาททั่วทั้งโลกนะครับโดยหัวข้อส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมแล้วก็รูปแบบคอนเทนต์ที่ทุกคนต้องการแล้วก็ชื่นชอบนะครับก็สำหรับกำหนดการแล้วก็รายละเอียดแบบสอบถามนะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งผ่านทางประกาศนะโอเคอันนี้เราก็รอนะครับซึ่งเอาจริงแบบสำรวจผู้เล่นนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำแล้วก็ใส่ความคิดเห็นตามความจริงนะครับตามที่เราต้องการให้มากที่สุดนะทีมงานเขาจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อัปเดตคอนเทนต์ต่างๆให้ถูกจุดกับที่พวกเราต้องการนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับฟีดแบ็กสงครามศักดิ์สิทธิ์โบราณแล้วก็แนวทางในอนาคตนะครับมันจะเป็นคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่ต้องทำการยึดครองพื้นที่ต่างๆเพื่อรับแต้มความร่วมมือแล้วก็ไปบริจาคให้กับฝ่ายที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับเนื่องจากเป็นคอนเทนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่เราจึงจะพยายามไม่เพิ่มอะไรที่วูบวาบจนเกินไป
เพื่อให้ทุกคนสามารถเล่นได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับและเราจะดำเนินการปรับปรุงคอนเทนต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรามีแผนที่จะพัฒนากิจกรรมดังกล่าวเพิ่มความสนุกให้กับอัศวินผ่านระบบใหม่ที่เรียกว่าฝ่ายครับหากท่านกำลังเล่นสงครามศักดิ์สิทธิ์อยู่และรู้สึกว่ามีจุดใดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือมีความคิดเห็นใหม่ๆเราก็สามารถเสนอนะครับผ่านแบบสอบถามที่เขาแจ้งก่อนหน้านี้ได้เลยนะโอเคต่อมานะครับคอนเทนต์ PVE ใหม่นะครับโหบอกเลยอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตอนนี้นะครับทีมงานเขาก็บอกว่ากำลังเตรียม PVE แบบใหม่อยู่โดยมีเป้าหมายที่จะอัปเดตในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็อีกประมาณ2เดือนต่อจากนี้นะซึ่งการอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นอัปเดตสงครามสัตว์อสูรในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วโหก็สำหรับสัตว์อสูรนะครับต้องบอกว่าผ่านไปไวมากนะตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณ7เดือนแล้วนะครับเกินครึ่งปีแล้วนะซึ่งคอนเทนต์ใหม่ที่เขาจะทำนะครับเขาบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อให้ทุกท่านพัฒนาอัศวินที่กำหนดเช่นเดียวกับสงครามสัตว์อสูรนะครับแล้วก็หอข้อแห่งการฝึกฝนในแบบปัจจุบันนะสำหรับคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่นี้นะครับเราจะพัฒนาไปในทิศทางที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันโดยใช้อัศวินที่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรับภาระในการพัฒนาอัศวินอีกต่อไปด้วยครับก็ไม่แน่นะครับคืออัศวินที่มีอยู่เนี่ยอาจจะแบบฟิกมาแล้วนะว่าสเตตเท่าไหร่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเนื่องจากเป็นคอนเทนต์รูปแบบสเตตมิใช่คอนเทนต์ PVE รูปแบบสงครามบอลนะครับทุกคนจะสามารถใช้อัศวินที่ตัวเองมีอยู่เคลียร์สเตตไปทีละสเตตแล้วก็อัศวินเนี่ยจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับโอเคนั่นหมายความว่าตัวละครแต่ละตัวผมว่าน่าจะมีสเตตเริ่มต้นเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็เราค่อยไปเลือกบัฟเลือกอะไรต่างๆนะครับจากสเตตแต่ละสเตตที่เราเคลียร์นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดเดานะเขาบอกว่าสเตตจะถูกแบ่งแยกเป็นเส้นทางต่างๆซึ่งรูปแบบการพัฒนาแล้วก็บัฟที่จะถูกมอบให้เมอร์เคียครับเนี่ยใช่จริงด้วยนะครับจะขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เราเลือกคอนเทนต์ PVE ใหม่นี้จะเป็นคอนเทนต์แบบถาวรเช่นเดียวกับ Final Boss สงครามสัตว์อสูรหอคอยแห่งการฝึกฝนแล้วก็จะอัปเดตเป็นประจำในรูปแบบซีซั่นนะครับโอเคก็สำหรับคอนเทนต์ใหม่นี้นะครับแน่นอนของรางวัลเนี่ยน่าจะต้องแจกเพิ่มเติมนะยังไงในส่วนของรางวัล นะครับขอให้มันมีเพชรด้วยแล้วกันนะแล้วก็หัวข้อต่อมาซูมอาร์ติแฟกต์ที่ต้องการนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เราจะต้องทำการเก็บรวบรวมผ่านการเล่นนะครับแล้วก็ยังเป็นไอเทมที่สามารถเสริมประสิทธิภาพทีมที่เราใช้ได้อีกด้วยนะโดยเฉพาะอาร์ติแฟกต์จากกิจกรรมนะครับที่สามารถรับได้เฉพาะจากกิจกรรมนั้นๆผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็จะหรือว่าคนที่มาเล่นใหม่ครับก็จะไม่มีโอกาสได้รับอาร์ติแฟกต์ดังกล่าวนะครับในเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันนะจึงทำให้เกิดความเสียดายนะครับแล้วก็คอมโบต่างๆที่ควรจะทำได้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับเพราะของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาเลยเปิดโอกาสนะครับให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรับอาร์ติแฟกต์ที่เราพลาดไปได้อีกครั้งจะมีกิจกรรมสุ่มอาร์ติแฟกต์มาเพิ่มนะครับเพื่อมอบโอกาสในการรับอาร์ติแฟกต์ซีซั่นใหม่อีกครั้งนะครับกิจกรรมสุ่มอาร์ติแฟกต์ที่ต้องการนั้นจะเป็นกิจกรรมที่สามารถรับอาร์ติแฟกต์ซีซั่นผ่านไอเทมการเงินที่จะได้รับในช่วงกิจกรรมถ้าสามารถลงทะเบียนอาร์ติแฟกต์ที่ต้องการในสล็อตเพื่อเพิ่มโอกาสรับได้ครับโอ้โหบอกเลยอันนี้โคตรดีครับก็เหมือนเราอยากได้อะไรนะครับเราก็สามารถเพิ่มเลทได้ด้วยนะอันนี้แล้วก็กิจกรรมสุ่มอาร์ติแฟกต์ที่ต้องการนั้นจะมีเฉพาะอาร์ติแฟกต์ซีซั่นที่เคยมอบผ่านกิจกรรมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีครบแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราจะได้รับเป็นการ์ดแพทินัมแทนนะแบบเดียวกับตอนที่เราได้รับการ์ดอาร์ติแฟกต์ซ้ำเลยครับก็สำหรับเมื่อระบบเปิดนะครับชื่อเรียกอันนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงนะแล้วก็ต่อมาการแก้ไขระบบนะครับระบบต่างๆที่จะถูกอัปเดตในช่วงเดือนเมษายนคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยจะมีการแก้ไขรางวัลรับชมโฆษณานะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขามีประกาศไปแล้วนะซึ่งของรางวัลนะครับโอ้โหบอกเลยดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับมีทั้งคอนใบเซลมีทั้งทั้ง30อันหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีเพชรอยู่ในนั้นนะครับ2รูด้วยนะและอย่างที่2นะครับเดี๋ยวจะมีการปรับให้เราสามารถบันทึกทีมจาก5ทีมนะครับที่เราเซตได้ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็น10ทีมด้วยนะสำหรับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นอีกเยอะนะเพราะว่า5ทีมปัจจุบันบอกเลยว่ามันไม่พอแล้วนะครับก็สำหรับคอนเทนต์2อันนี้นะถ้าเกิดให้ผมเดานะครับมันจะอัปเดตมาพร้อมกับตัวละครแร็กนาร็อกตัวใหม่จอมันกะนะครับหรือว่าเจ๊งูนะโอเคครับก็สารจากผู้พัฒนาฉบับนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะเนื้อหาหลักๆนะครับก็สำหรับเนื้อหาสารจากผู้พัฒนาฉบับนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนไม่รู้คิดเหมือนผมหรือเปล่านะมันไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเขาเหมือนจะแจ้งนะให้เราเตรียมเนื้อหาที่อยากจะให้เกมพัฒนาต่อนะครับเอาไว้บอกทีมงานนะครับผ่านทางแบบสอบถามที่กำลังจะมาถึงนะแต่สิ่งที่ว่าจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นข้อมูลหลุดมากกว่านะหน้าต่างล็อกอินสลามนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เนี่ยมันจะมีหน้าต่างล็อกอินสลามเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะก็ถ้ามีเด้งขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าคนระบบสลามเนี่ยก็จะมาต่อแล้วนะครับ
โอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับอ๋อแล้วก็สุดท้ายนะครับเกม7บาทเนี่ยมันก็มีเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับวันเมษาโกหกนะมันจะเป็นอัปเดตตัวละครเฟสติวัลนะครับจะเป็นรูปการ์ตูนนะครับในช่วงนี้นะก่อนนี้ครับอันเวิร์กนะครับอันนี้ก็เป็นลอนเวย์เมลิลัสตัวเก่านะสำหรับตัวเก่าเนี่ยผมไม่โชว์ให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเฟสของปีนี้กันดีกว่านะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับนี่เลยตัวแรกนะครับบันนรกนะนี่ครับพี่บันของเราโอเคก็เป็นหน้าการ์ตูนนะครับขำๆนะแล้วก็ส่วนน้องเมลินเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับปาเดวันมีอะไรอีกรู้สึกว่าจะมีคิงฮาร์เลย์ควีนนะครับกับน้องดีเอ็นเน่นะนี่น้องดีเอ็นเน่นะครับเอาจริงตัวละครปีนี้นี่ผมรู้สึกว่าลายการ์ตูนเนี่ยมันดูน่ารักกว่าเก่านะแล้วก็จะมีคิงนะครับนี่คิงฮาร์เลย์ควีนนะครับนี่ครับนี่หน้านี่ผมว่ามันแบบลองพี่บันมาเลยนะโอ้ยิ้มแบบเดียวกันเลยนะซึ่งเอาจริงผมว่ารู้สึกน้อยไปหน่อยนะเมษาโกหกของเกม7บาทนะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยบอกเลยว่าเขาเล่นใหญ่กว่านี้เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบสิ่งฉลองเล็กๆน้อยๆนะครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับนี่ดัดมืดนะมีด้วยครับโหเอาจริงอันนี้หน้านี่เมาอยู่นะก็ปั่นอยู่นะครับสำหรับดัดมืดนะโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ